วันนี้ผมจะมาพูดถึงเลเวลตัวละครนะครับแล้วก็การฟาร์มเลเวลนะครับทำยังไงให้เลเวลของเราเนี่ยขึ้นไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับในเกมนี้มีวิธีหาเวลยังไงบ้างนะครับก็มีกอช็อปบริการรับเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมแร็กนาร็อกเอเป็กโมบายซัมเมอร์วอร์แล้วที่สำคัญนีโนคุนิก็มีคนไหนที่ต้องการแพ็กเกจราคาถูกแล้วก็รวดเร็วปลอดภัยไว้ใจได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะครับนี่นะฮะถ้าทุกคนสนใจแพ็กเกจต่างๆนี้ก็ลองคลิกสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ร้านใต้คลิปเลยนะฮะบอกเลยว่าแอดมินสวยมากเอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมนิโนคูนิคอสเวิลด์พาร์ทที่2กันนะครับโดยที่ในวันนี้นะหัวข้อของเราเนี่ยก็ตามชื่อคลิปเลยทุกคน okay. วันนี้ผมจะมาพูดถึงเลเวลตัวละครนะครับแล้วก็การฟาร์มเลเวลนะครับทำยังไงให้เลเวลของเราเนี่ยขึ้นไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับในเกมนี้มีวิธีหาเวลยังไงบ้างนะครับทั้งหมดผมจะพูดทั้งหมดเลยในคลิปนี้นะครับในตอนนี้เลยผมจะพูดพื้นฐานก่อนแล้วกันนะครับผู้เล่นใหม่เลยอ่ะเอาผู้เล่นใหม่ก่อนเลยนะผู้เล่นใหม่เนี่ยในการฟาร์มเลเวลของเกมเนี่ยมันจะเริ่มฟาร์มตอนที่เลเวล36ถึง40ขึ้นไปนะครับมันจะเริ่มเรียกว่าการฟาร์มเลเวลแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเลเวล1ถึง35ถึง36เนี่ยหรือว่า37ปลายๆเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นการเดินเควสเนื้อเรื่องหลักแล้วกันนะครับมันยังไม่ถือว่าเป็นการฟาร์มนะในเลเวล1ถึง36 37เนี่ยคือเราแค่เล่นเควสเหลืองหรือว่าเควสหลักก็คือเควสนี้นะครับนี่เควสไม่ใช่เควสนี้นะเควสหลักเนี่ยที่เป็นสีทองเนี่ยสีเหลืองเนี่ยขอแค่เล่นเควสหลักเควสเดียวอ่ะมันก็ทำให้เราเนี่ยขึ้นไปถึง 3-5 อัพได้แล้วแต่ว่าเควสหลักบางเควสอาจจะต้องทำชื่อเสียงด้วยคือเควสสีฟ้าหรือว่าเควสนี้นะฮะบางเควสอาจจะต้องทำมันบังคับนะอย่างผมเนี่ยตอนนี้เควสหลักเนี่ยเขาบอกว่าชื่อเสียงป่าแฟรี่คือระดับ3ขึ้นไปถึงจะเริ่มทำเนื้อเรื่องหลักต่อได้แน่นอนว่ามันต้องทำชื่อเสียงเนี่ยหลอดข้างล่างเนี่ยป่าแฟรี่เนี่ยระดับ2เนี่ยตอนนี้ผมระดับ2ไงตรงเนี้ยให้ไปสุดหลอดเลยมันก็จะอัพเป็นเลเวล3นะครับผมถึงจะเริ่มทำเควสหลักได้นี่ก็คือเงื่อนไขในการทำเควสนะครับของเกมนี้แล้วก็ของเควสหลักด้วยนะฮะพอเลเวล36ขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มเป็นการฟาร์มและมันก็จะมีการทำเควสเหลืองด้วยเป็นเควสหลักด้วยเควสฟ้าด้วยหรือว่าเควสชื่อเสียงด้วยมีเควสเขียวหรือว่าเควสเมืองนะครับก็รับจากในเมืองนะแต่ว่าเควสเขียวนี่แนะนำว่าให้ทำอย่างสุดท้ายเลยจนกว่าเราจะตันจริงๆหรือว่าจะจบวันจริงๆเพราะว่าเควสเขียวเนี่ยต่อวันเนี่ยคือมันจะรีด้วยนะครับคือก็ต้องทำแหละแต่ว่าอาจจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายในวันนั้นที่เราคิดว่าเลเวลเราเนี่ยประมาณนี้แหละมันสุดแล้วนะครับนอกเหนือจากว่าเรากำลังไปฟาร์มเนี่ยคือมันสุดแค่นี้แล้วเลเวลเนี่ยเราก็รับเควสเขียวในเมืองแล้วก็ทำเควสเขียวได้อ่ะป่ะวิธีแรกเลยก็คือเควสชื่อเสียงแล้วก็เควสหลักผมจะพูดควบไปเลยแล้วกันเควสชื่อเสียงเนี่ยก็ผมได้อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นั่นแหละก็เราทำเควสหลักไปเรื่อยๆเนี่ยเควสฟ้ามันก็จะงอกขึ้นมาแต่แนะนำว่าถ้าอยากเอาแบบเวลาจำกัดเนี่ยก็ทำเควสหลักไปก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องเดินเยอะเควสฟ้ามันเน้นการเดินน่ะมันเดินพวกแมปต่างๆอย่างเงี้ยผมอย่างผมเนี่ยรับเควสของคุณลุงฮูฮูเนี่ยอะอย่างเงี้ยเห็นไหมได้ XP 27,000 นะครับก็ตามแมปด้วยนะแล้วก็ได้ชื่อเสียง200นะครับแล้วก็สกิปไปเลยมันจะค่อนข้างเดินเยอะนะครับมันก็เสียเวลานะก็แนะนำให้ทำเควสหลักไปก่อนพอมันตันจริงๆค่อยมาทำเควสเสริมนะมันจะมีทั้งเควสยากแล้วก็เควสง่ายนะครับเควสง่ายก็คือการฟาร์มพวกมอนตามด่านนั่นแหละส่วนเควสยากเนี่ยถ้าผู้เล่นคนไหนที่พลังต่อสู้มีค่อนข้างน้อยแล้วก็อาวุธไม่ค่อยแรงมากเนี่ยมันก็อาจจะทำบางเควสไม่ผ่านนะครับอย่างเช่นเควสที่มันมี3เวฟอะเควสนั้นเนี่ยคือค่อนข้างจะยากสำหรับคนที่ของไม่ค่อยถึงในเควสนั้นๆนะแล้วกดยอมรับไปนะครับมันก็จะเดินตามนี้เลยแล้วเราสามารถเทเลพอร์ตได้ด้วยนะมันจะขึ้นไหมเราเทเลพอร์ตนะฮะเราสามารถเดินไปได้หรือว่าเทเลพอร์ตไปได้ด้วยอย่างนี้เราเทเลพอร์ตไปที่เมืองหลักแล้วกันนี่เลยมาที่เมืองหลักแล้วก็ไปส่งเจ๊นะครับไปหาเอลฟีน่านะมาถึงแล้วนะครับเอลฟีน่าสวัสดีเจ๊ผมมาส่งเควสน่ะเดินต่อนะฮะเห็นไหมมันจะเน้นการเดินด้วยนะครับผมเลยคิดว่ามันน่าจะเสียเวลาถ้าผู้เล่นที่รีบในการฟาร์มเวลเนี่ยหรือว่าการเก็บเวลเนี่ยก็ทำเนื้อเรื่องหลักให้หมดนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องหลักก็ได้เลเวลค่อนข้างเยอะมากอยู่แล้วนะฮะโอเคมาถึงสักทีเดินโคตรนานนะครับเควสนี้เดินตามไอตัวเนี่ย Hello. เดินยับยับบอกเลยว่าเดินยับยับเดี๋ยวผมจะตัดเลยละกันนะครับนะก็ตามนี้แหละนะครับเป็นเควสสีฟ้า
ก็คือเป็นเควสลองเรียกว่าเป็นเควสลองละกันง่ายๆดีนะฮะอย่างที่2เลยผมก็ได้เกริ่นไปเมื่อกี้เหมือนกันนะฮะก็คือเควสเขียวหรือว่าเควสเมืองนั่นเองนะครับรับที่ไหนถ้าเราเข้าเกมมาครั้งแรกเลยในวันนั้นๆนะมันก็จะมีทางซ้ายมือให้เรากดเดินอัตโนมัติได้แต่ว่าถ้าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะหายไปไงอย่างเช่นผมทำเสร็จแล้วอย่างเงี้ยก็หายไปนะครับเราสามารถกดทางซ้ายมือนะครับเพื่อเดินไปอัตโนมัติได้หรือว่ามันจะอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่เลยสมาคมนกนางแอ่นนั่นเองเป็นเควสเขียวเทเลพอร์ตไปนี่นะฮะมาถึงแล้วก็คุยกับคุณลุงเขาอะนะนี่เลยนะครับทำไมผมถึงบอกว่าให้รับเป็นครั้งสุดท้ายหรือว่าเควสสุดท้ายของแต่ละวันนั้นก็เพราะว่า EXP ของเควสทั้งหมดเนี่ยรับได้สูงสุดอยู่ที่5ครั้งนะเราสามารถเพิ่มได้โดยการใช้ตั๋วน้ำเงินนะครับไอ้เมื่อกี้ผมพูดค้างไว้ว่าทำไมต้องรับเป็นเควสสุดท้ายของแต่ละวันเพราะว่า EXP ของเควสพวกเนี้ยมันจะวัดจากเลเวลสูงสุดของเราถ้ายิ่งเราเวลเยอะเนี่ยมันก็จะได้ EXP เยอะนะฮะก็ตามเวลแหละซึ่งเลเวลของแต่ละเควสเนี่ยจะไม่เท่ากันด้วยเราก็สามารถเลือกเควสที่มันดีได้นะครับโดยการกดรีเฟรชตรงนี้ได้ด้วยนะฮะเนี่ยสมมุติว่าอ่ะเควสนี้นะครับหายากมากเราก็เพิ่มรอบไปเลยก็ได้นะครับเพิ่มสัก1ครั้งอ่ะเพราะว่าเราอยากต้องการอันนี้ไงหายากเนี่ยมันมีระดับของเควสด้วยนะมันก็จะมีทั่วไปกับหายากนะครับหายากก็จะได้ EXP เยอะขึ้นนะได้ถึง 120,000 เลยทำไมเราไม่อยากได้เราก็อยากได้สิบวกกับของเนี่ยรางวัลเนี่ยมีการได้ตั๋วกาชาด้วยนะ Imagine นะครับแล้วก็กล่องครับของนะครับกับใบครับของอ่ะมันก็จะให้เราไปตีมอนเตอร์นะครับเห็นไหมเป็นเควสเขียวเนี่ยให้เราไปตีมอนสเตอร์แต่ว่าเราขี้เกียจตีจังเลยขี้เกียจเดินมากเลยเราสามารถเคลียร์ทันทีโดยการเสีย 3,000 คือถูกมากแนะนำว่าคนไหนที่รีบจะหมดวันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยมันไม่ทันแล้วอะไปตีมอนสเตอร์ไม่ทันไปเก็บของไม่ทันแล้วก็มากดเคลียร์ทันทีได้นะครับนี่เลยเสีย 3,000 อ่ะกดไปปุ๊บ120,000 แน่นๆแล้วก็อ่ะได้เลยโอ้โหเกลือยังเกลืออีกเลยเป็นการสุ่มอ่ะนะคือได้เกลือนะฮะไม่ได้ตั๋วโอเคไม่เป็นไรอย่างนั้นเราก็ได้ EXP ถึง 120,000 นะครับนี่เลยขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะในเลเวล 43ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะฮะพอรับเควสหนึ่งไปแล้วเนี่ยทำเสร็จเนี่ยมันก็จะรีเควสนั้นนะครับมารอหาเควสใหม่ได้นะแนะนำว่าอย่าเพิ่งรับหมดนะตอนทำอย่าเพิ่งรับหมดคือรับแค่เควสเดียวน่ะแล้วเราก็กดจบเควสไปก่อนนะครับ 3,000 เนี่ยเสียไปก่อนมันก็จะรีไอช่องนั้นใหม่ทีนี้เนี่ยเราก็มาดูว่ามันมีหายากหรือเปล่าถ้ามันมีหายากมาซ้อนอีกเควสหนึ่งเนี่ยเราก็รับหายากไปทำอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนกว่าว่าเราจะมีเควสที่มันถูกใจนะฮะอย่าเพิ่งรับกดรับแบบอย่างนี้ไม่ได้นะครับคือมันเปลืองมากก็แนะนำว่าทำซะต่อวันนี่คือเยอะมากทุกคนผมบอกเลยว่าวิธีนี้เป็นวิธีฟาร์มหลักของเกมนี้ด้วยนะครับคือเควสน้องนางแอ่นเนี่ยแหละได้ EXP เยอะมากๆนะอุ้ยเดี๋ยวนะอะไรครับเนี่ย นี่คือแบบสัตว์เลี้ยงผมแปลงร่างหรือยังไงฮะน้องเหมียวเราแปลงร่างใช่ไหม เป็นแบบเป็นสีดำมาเชียวมึง วิธีการฟาร์ม EXP อย่างที่3ก็หนีไม่พ้นอันนี้นะครับนี่มาที่ท้าทายแล้วก็ไปที่วงกดห้วงฝันนี่มันจะมีเป็นบทไปนะแล้วก็มีเป็นขีดๆด้วยสูงสุดหูเยอะมากๆนะครับอยู่ที่บท15เลยบางเควสเห็นไหมมันจะมี EXP ได้ด้วยเนี่ยเนี่ยแหละนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีในการหา EXP ในเกมนี้นะครับแต่ว่านี่คือฟาร์มไม่ได้ก็คือเล่นครั้งเดียวผ่านส่วนถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากหรอกแค่เราเลือกอาวุธที่มันตรงกับด่านนั้นๆนะครับอย่างเช่นด่านนี้ธาตุไฟก็เลือกอาวุธน้ำนะครับอย่างเช่นอันนี้ธาตุพืชก็เลือกอาวุธไฟแต่ว่ามิชชั่นในวงกดห้วงฝันเนี่ยมันก็จะมีวิธีการเล่นบางเควสที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเอาเป็นอันนี้อ่ะอันนี้แล้วกันนี่เลยอันนี้จะวุ่นวายหน่อยก็คือว่าจะโจมตีพื้นฐานเท่านั้นนะครับจะผ่าน3ดาวได้ก็คือแค่โจมตีพื้นฐานห้ามใช้สกิลอะไรเลยทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการกิ้งหรือว่าใช้สกิลโจมตีห้ามใช้นะครับโจมตีพื้นฐานเท่านั้นแล้วก็เคลียร์ภายใน60วินาทีบวกกับใช้น้ำยาไม่เกิน8ชิ้นหรือว่า8ครั้งก็จะเก็บ3ดาวนะแต่ว่าแค่เราเคลียร์ครั้งแรกอ่ะไม่ต้องผ่าน3ดาวก็ได้เราก็ได้ของข้างหน้าแล้วนะครับด่านนี้ได้ EXP นะแต่ว่าบางด่านจะไม่ได้นะครับแต่ว่าแรกๆจะได้เยอะอยู่ก็ตามนี้เลยแต่ EXP ค่อนข้างน้อยแต่ก็อย่างน้อยก็เป็นอีกวิธีนึงที่สำหรับหา EXP ได้ในวงกดห้วงฝันนี้อย่าลืมมาทำกันด้วยนะฮะเควสนี้มาถึงวิธีที่4ก็คือกิลนั่นเองนะครับไนท์ฮูดนะฮะหรือว่ากิลทุกคนต้องหากิลกันก่อนนะครับ EXP มันจะขึ้นเยอะมากแค่เรามีกิลนะแต่ตอนนี้คือผมไม่มีเพราะว่าผมขี้เกียจสร้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาตามแบบ
เนี่ยแหละตามพวกคอมมูนิตี้นะเนี่ยกิลต่างๆข้อมูลเนี่ยฮะเข้าร่วมใช่ไหมก็เลือกมาสักกิลหนึ่งแล้วกันนะครับเลือกที่มันแบบเข้าอัตโนมัติก็ได้นะก็เลือกมาสักกิลหนึ่งแล้วก็เข้าไปขอแค่เช็คชื่อก็ได้แต้มกิลแล้วไอเหรียญหรือว่าแต้มกิลเนี่ยมันก็จะไปแลก EP ในกิลได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าดูสักกิลหนึ่งแล้วกันนะฮะ few moments later อ่ะโอเคทุกคนพอเราเข้ามาถึงในกิลแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยที่ผมบอกก็คือการเช็คชื่อนะครับสำคัญมากนะฮะก็เช็คชื่อได้รับรางวัลนะกดเช็คชื่อไปนะฮะได้มา10เหรียญ นะครับนี่คือการเช็คชื่อส่วนไอเหรียญกิลเนี่ยแหละมันก็คือเอาไว้แลกแต้มจำกัดได้5ครั้งต่อวันนะก็ใช้10เหรียญในการแลก1ครั้งนะครับซึ่งไอเหรียญเนี่ยหายังไงนะฮะมันก็จะหาได้จากเควส Kingdom นะครับมาคุยกับอาเจ้คนนี้เลยเควสราชสำนักนะนี่เลยตามนี้นะฮะมันก็จะมีด้วยกันอยู่3เควสนะครับอยู่ที่ Kingdom ด้วยว่าจะมีเลเวลเท่าไหร่ถ้ามีเลเวล11เนี่ยมันก็จะปลดล็อกเควสที่4แต่ว่านี่คือเลเวล8ไงก็จะปลดล็อกมาแค่3นะฮะแล้วก็ยอมรับได้เลยนะครับหรือว่ากดรีเฟซก็ได้นะถ้าแบบเฮ้ยเควสนี้มันกากเกินแบบได้เหรียญ น้อยเกินกดรีเฟซเลยก็ได้นะเออมันก็ได้มาเท่าเดิมไอ้ยัดแก่ก็เคลียร์กันด้วยนะครับเราก็จะได้แต้มเหมือนกันนะฮะส่วน exchange หรือว่าซื้อของเนี่ยจากในกิลเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับก็เดินมาเลยจากข้างหน้ากิลนะเดินมาเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะฮะมาที่น้องคนนี้เลยแต่งตัวเซ็กซี่คนนี้โลลิเนี่ยเออนี่แล้วก็คุยกับน้องนี่ไงนะครับเห็นไหมร้านค้าเบเตเลททั่วไปเนี่ยใช้10เหรียญกิลในการแลกก็จำกัดได้5ครั้งต่อวันนะได้ XP ถึง 58,000 เลยนะอันนี้อยู่ที่น่าจะตามเลเวลป่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าได้เยอะมากนะครับ 58,000 นี่คือเยอะจัดถ้าเราฟาร์มเนี่ยคือจะได้ทีละ40ทีละ100ทีละ200ทีละ300แต่ว่าถ้าเรามากดแค่คลิกเดียวเนี่ยจะได้ 58,000 เลยอย่าลืมมารับกันด้วยนะครับแล้วก็อ่ะขอแลก XP เลยละกัน5ครั้งนะฮะกดไปได้มา 290,000 ทุกคนเยอะโคตรนะฮะเห็นไหมครึ่งหลอดเลยอ่ะจากตรงเนี้ยจาก 20% น่ะขึ้นมา 30% เลยนะถือว่าเยอะมากเดี๋ยวผมค่อยไปทำเควส Kingdom นะนะหัวกิลนะผมบอกเลยว่าผมเป็นลูกกิลที่ดีมากนี่ก็คือวิธีที่4นะในการหา EXP ในเกมนี้กิลนั่นเองนะฮะระบบกิลในตำนานวิธีที่5แน่นอนนะง่ายๆเลยก็คือการลงดันตีมอนสเตอร์นั่นเองก็เหมือนกับคลิปที่แล้วเลยที่ผมได้ฟาร์มไอ้ส่วนของอุปกรณ์ไปนะครับไอ้ตรงนั้นก็คือวิธีการฟาร์มหรือว่าวิธีการหาของที่มันน่าจะดีสุดแล้วมั้งนะครับในตอนนี้นะถ้าอยากจะหาพวกเครื่องประดับหรือว่าหาพวกรูนในการใส่อาวุธหรือว่าใส่เครื่องป้องกันเนี่ยก็น่าจะอยู่ด่านนี้แหละหรือว่าแมปนี้แหละนะครับดีสุดแล้วนะอ่ะเราเข้าไปนะฮะไปเข้าไปเลย let's go เข้ามาในแมปนี้เนี่ยก็อยู่ที่เลเวลของเราแหละว่าจะไหวที่ตัวไหนผมได้พูดไปแล้วใช่ไหมล่ะว่าวิธีการเลือกตีหรือว่าเลือกท่าที่จะตีเนี่ยต้องเลือกจากอะไรนะครับก็คือเลือกจากอาวุธของเรานั่นเองถ้าเรามีอาวุธท่าที่มันเทพสุดอะในตัวเราอะเราใส่อาวุธอันไหนอยู่อะอย่างผมอาวุธสีเขียวเนี่ยเทพสุดแล้วก็ไปฟาร์มสีฟ้านะครับส่วนถ้าอาวุธคนไหนเป็นสีฟ้าเทพสุดแล้วในตัวก็ไปฟาร์มสีแดงนะครับหรือว่ามอนเตอร์ธาตุไฟนะส่วนการตีเนี่ยคือถ้าตีเฉยๆเนี่ยเออมันก็ได้ XP ประมาณแบบ20 30 40มันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแต่ถ้าเราตีกับคนอื่นเนี่ยต้องเป็นคนที่กำลังตีอยู่ในตอนนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยไปเดินเล่นในเมืองนี้ไม่คุ้มนะฮะต้องเป็นแบบเป็นผู้เล่นที่กำลังแบบกำลังฟาร์มเลยอ่ะคือกำลังฟาร์มมอนเลยอ่ะอันนั้นผมว่าคุ้มสุดแล้วนะก็อย่าลืมไปตีกับคนเหล่านี้ด้วยนะกับชาวแก๊งเออผมมีข้อแนะนำอยู่อย่างนึงถ้าเราไปตีมอนสเตอร์ที่เลเวลต่ำเกินไปมันจะไม่ได้ EXPนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยคนไหนที่อยากจะปล่อยฟาร์มแบบชิวๆตอนต้นแมปเนี่ยก็ต้องเลือกตัวมอนเตอร์ดีๆแล้วกันนะฮะแต่ผมยังเชื่อว่าเลเวลของแต่ละตัวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยต่างกันมากคือเลือกจากอาวุธธาตุเราได้เลยอะว่าเราใส่อาวุธธาตุไหนที่มันเทพสุดในตัวนะครับสามารถเลือกจากตรงนั้นได้นะฮะอย่างผมเนี่ยคือต้องตีชั้น2แหละถ้าชั้นแรกเนี่ยคือมันไม่ได้ XP แล้วทุกคนมันกากมากมอนเตอร์กากมากนะฮะต้องไปฟาร์มชั้น2แล้วโอเคมอนสเตอร์ที่ผมจะไปตีเนี่ยตรงนี้ก็ได้แต่ว่าคนเขาตีเยอะแล้วอะเราถ้าเรามาเร็วกว่านี้เนี่ยเราอาจจะตีกับพวกนี้ได้นะแต่ว่ามันเต็มแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยหรือว่าแต่ละพวกเนี่ยมันจะเกาะกลุ่มกันไปเลยเห็นปะอย่างนี้ว่างๆและไม่มีคนตีใช่ไหมเราขอตีแล้วกันนะตรงเนี้ยเออเนี่ยตรงนี้เราก็ตีได้นะอย่าลืมอีกอย่างนึงก็คือการกดน้ำยา energy drink อันนี้ห้ามลืมเด็ดขาดคนไหนที่มีเนี่ยคือต้องกดนะฮะมันจะได้ EP เยอะมาก
อย่างผมเนี่ยคือตีได้30ต่อตัวเนี่ยตีได้5ตีได้เท่าไหร่เนี่ย30เมื่อกี้ไปเจมคนอื่นเขาไม่นับนะฮะตีได้30ประมาณนั้นถ้าตีเนี่ยประมาณ31เห็นป่ะ323อะไรเงี้ยถ้าเรากด energy drink เนี่ยเราจะได้ประมาณอยู่มันจะเพิ่มมา 700% ก็คือเพิ่มมา300เลยส่วน energy drink เนี่ยหายังไงมันสามารถซื้อได้โดยการใช้เพชรคนไหนที่ยังงงว่าพี่ผมจะใช้เพชรซื้ออะไรดีในเกมนี้หรือว่าใช้เพชรทำอะไรดีในเกมนี้ก็เอามาซื้อ energy drink นี่แหละผมว่าคุ้มสุดแล้วนะครับถ้าอยากจะฟาร์มเวลนะเนี่ยคือซื้อไปเลย150อะไรเงี้ยถ้าซื้อครั้งแรกจะ50ต่อวันนะครั้งที่2จะ100นะครับหรือว่าครั้งที่3อันนี้ลืมแล้วเท่าไหร่150ป่ะก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับแล้วก็กดกันเพลินๆฟาร์มเวลเพลินๆเลยไปนงไปนอนอย่างเงี้ยปล่อยฟาร์มไว้ก็ออโต้ไปอันนี้เป็นธาตุสีเขียวนะฮะธาตุไม้แล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนอาวุธกันด้วยทุกคนนี่แหละวิธีการฟาร์มง่ายๆนะฮะก็ซื้อแม่มเลยนะครับ energy drink นะ100เนี่ยซื้อไปโอเคเห็นไหม150นะครับครั้งที่3ก็กดไปแค่นี้คือเราก็จะฟาร์มเวลอย่างสบายใจเฉ่มเห็นป่าวว่า XP ข้างล่างเนี่ยมันบางอยู่เนี่ยมันจะได้คูณมา 700% ก็คือเพิ่มมา308นะครับจาก44นะถือว่าเยอะจัดจัดนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีหลักในการฟาร์มเวลในเกมนี้เลยนะครับวิธีนี้คือวิธีหลักเลยก็อย่าลืมเตรียมขวดเลือดให้พร้อมเตรียม energy drink ให้พร้อมแล้วก็ฟาร์มตรงนี้ยาวไม่ต้องไปเดินไปไหนแล้วนะครับเพราะว่าเรากด energy drink ไปเนี่ยมันมีเวลาจำกัดด้วยก็คือครึ่งชั่วโมงต่อขวดนะฮะถ้าอยากให้คุ้มที่สุดก็คือการฟาร์มยาวๆนะครับทุกคนอ่ะโอเคผมว่าน่าจะมีเท่านี้นะครับวิธีการฟาร์มเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะในเกมนี้ไม่น่าจะมีวิธีอื่นแล้วนะครับในตอนนี้นะแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีวิธีการฟาร์มเพิ่มกว่านี้อันนี้ก็ต้องไปรอดูในอนาคตนะครับแต่ว่าในตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับประมาณนี้เลยคนไหนที่ชอบเนี่ยหรือว่าผมไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีกิลแล้วก็จะได้ EP ด้วยก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์เลยแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะคนไหนที่เพิ่งมาดูใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าทุกคนสวัสดีผมไปแล้วขอฟาร์มก่อนแล้วกันนะฮะโอ้โหบอสจะมาด้วยสงสัยไม่ได้ตีบอสต้องฟาร์มก่อนนะโอเคเจอกันคลิปหน้า